สวัสดีครับผมป๊อปเสียครับเที่ยวลืมแก่ครับก็มาดูครับแล้วทดลองสั่งเมนูส้มตำซะหน่อยนึงอาจารย์นึงดูว่าอะไรน่าทานนี่ราคาเมนูนะที่นี่ก็ดีครับแสดงราคาให้เรียบร้อยเลยให้ท่องเที่ยวอันนี้เป็นราคาที่พสช.ตั้งให้ค่ะก็เป็นราคาปกติมาตรฐานเนาะใช่เป็นราคามาตรฐานที่ที่เขากำหนดผมว่าดีนะก็โอเคก็ได้เห็นราคาว่าคุณซื้อกินได้ไหมนะมาไม่ใช่มาเอ้ยบางร้านที่เขากลัวว่าบางร้านก็คิดราคามาถึงว่าพอเห็นต้องมาฟันราคากันเนาะเขาเองกลัวใช่ไหมที่มีข่าวกันนะใช่ไหมค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นที่ร้านนี้ค่ะก็บางทีร้านหนึ่งทำเสียทำให้อื่นทำร้านอื่นเขาเสียหมดมันก็มีนะเนาะเขาติดราคานี้แน่นอนเลยเนาะจะสองร้อยเลยถ้าเขาติดมีตำอะไรบ้างครับก็มีทุกอย่างมีตำไทยตำปูค่ะถ้าเป็นตำไทยตำปูก็แต่ไอ้ตำถ้าตำไอ้มะม่วงหิมพานต์เนี่ยตำอะไรฮะก็จะเป็นตำไทยอะค่ะเลยฮะอ๋อนี้มันก็จะเป็นสูตรใหม่เนาะไม่เคยเห็นอย่างกุ้งตัวนี้มันก็ราคาแพงถ้าปกติ45มันจะเป็นกุ้งฝอยทั่วไปคือจะเป็นกุ้งตัวนี้ตามร้านทั่วไปคือ45บาทถ้าตัวนี้คือเราก็จะใส่เป็นเม็ดมะม่วงแล้วก็อ๋อคือตำไทยนะอันนี้คกเท่าไหร่เขาใส่อย่างนี้ตำไทยใส่ปูแล้วค่ะ70อ๋อ70เหรอถ้าเป็นจานเล็กก็50ถ้าปูใส่ปูอะไรเอ่ยก็เป็นปูนาปูนาไม่ปูทะเลไม่ค่ะปูทะเลแพงไปไม่ไหวนะคะไม่กำไรเมื่อวานไปกินร้านชาวเลเนาะกินกับเพื่อนเจอสั่งตำปูทะเลมาจานละ350ก็เป็นราคาปกติแล้วค่ะที่เราขายกันอยู่ปูตัวเดียวตัวเล็กตัวม้าตัวเดียวตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วก็ต้มตำขยอดหนึ่งนั่งบนแถบเลยไปทานดูก็ได้ดูแล้วก็ลองสั่งเลยอันนี้มีตำกล้วยตานี80บาทนะฮะเราตำอะไรดีเอ่ยก็มีตำกล้วยตานีเนี่ยค่ะที่แพงสุดมันหายากต้องสั่งเข้ากับกุ้งผัดอ๋อนี่ฮะจะเป็นกล้วยตัวนี้ค่ะจะหายากนะจะไม่ค่อยมีค่ะจะหายากคือกล้วยตานีนะหายากพอดีคุณพี่ส่วนใหญ่นี่เขาตำใส่กล้วยอะไรค่ะใส่กล้วยค่ะน้ำว้าหรือเปล่าที่ทั่วไปเขาตำกล้วยดิบใส่มะม่วงอะไรประมาณก็รวมหลายอย่างก็มีปูปลาคือก็แพงตกทัพพีหนึ่งก็ราคาต้นทุนก็อยู่ประมาณ10บาทนะคะปลาที่ไหนครับคือหนึ่งทัพนี่ปลาที่ไหนหมายถึงจะเป็นทัพพีตัวนี้ราคาต้นทุนก็อยู่ประมาณ10บาทแล้วก็ใส่เครื่องตัวอื่นอีกใช่อันนี้ปรุงรสเปล่าครับปลาต้มเลยก็ปลาต้มค่ะแล้วก็แยกแล้วก็มีสูตรของเราค่ะอ๋อนี่ปรุงรสใช่ไหมค่ะบางร้านนี่เข้ามาแบบมาจากตลาดเลยอ่ะอันนี้เราก็มีสูตรของเราถ้าต้มเนี่ยมันจะสะอาดเนาะเนี่ยสั่งแม่ค้าดีเลยเราเอามากินแบบอันนี้ก่อนเนาะทานแบบเนี่ยใส่งาเนาะเรียกตำอะไรนะเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวค่ะตำปูนะตำไทยปูใช่ไหมตำไทยใส่ปูค่ะตำไทยใส่ปูนะปลาเจ็ดสิบบาทค่ะไม่โอเคนะเอาแต่ถ้าตำเป็นตำธรรมดาอย่างเดียวก็45อ๋อก็ไม่แพงนะก็ว่าจริงๆเขาใส่เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวก็หลายตังค์นะนะแล้วกุ้งตัวนี้ก็กุ้งตัวใหญ่เนาะโอเคนะสั่งแม่ค้าแล้วกันก็เอาตำไทยนะโอเคตำไทยอะไรใส่ปูด้วยไหมคะส่งเครื่องนะใส่จะได้ถูกตำไทยส่งเครื่องนะครับผมอันนี้อยู่ร้านอยู่ตั้งตรงไหนเนี่ยได้เพื่อนเพื่อนแวะหัวหินมาเนี่ยมาทานกันเนาะมีเจ้าเดียวเนาะมีปกติมี2ร้านค่ะเป็นหาบเร่ค่ะอ๋อเขาตั้งขาว่าตั้งตำอยู่แม่ค้านี่เนาะเนาะเขาเพื่อนๆมาก็ที่หัวหินนะชายหาดเดินจากประตูทางเข้าเลี้ยวขวาเจอแม่ค้าชื่ออะไรเอ่ยเนี่ยกัญญาค่ะกัญญานะโอเคกัญญานะไปตั้งอยู่ตรงทางจากประตูมันไม่เกินสัก10เมตรน่ะถึงแล้วล่ะมีเจ้าเดียวครับมีเจ้าเดียวเจ้าอื่นก็เจ๊งหมดแล้วครับก็ขายไม่ดีแม่ค้าที่ขายดีเจ้าเดียวมั้งใช่มั้ยปกติแม่ค้ามาวันธรรมดาค่ะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มาค่ะแต่เจ้าก็จะมาเสาร์อาทิตย์นะคะอ๋อมีการจัดผัดเวรนะฮะสมทานผัดเวรกันช่วงไหนขายดีตอนเสาร์อาทิตย์เนาะก็ขายดีทุกวันแหละค่ะเนาะปกติก็ที่ร้านก็จะมีลูกค้าประจําอยู่ครับวงเล็บกันนะว่าเจ้านี้ขายดีอ๋อใช่ดูวงเล็บนะว่าเป็นเจ้านี้อ๋อวงเล็บเลยครับเจ้าเม็ดไม่ลูกค้าเขาในเต็นท์นี่ของเขาทั้งหมดอ๋อในเต้นนี่ของเขาหมดใช่ไหมเพราะว่าเขาผูกขาดครับแกผูกขาดเต้นไหมแต่เป็นเจ้าที่มาเป็นมาเฟียต้มตำแถวนี้ครับไม่มันต้องรสชาตินะไม่รสชาตินะเขาเข็ดนะเขามาครั้งเดียวก็ไม่สั่งนะเอ้ยแม่ค้าเต้นนี่ไม่อร่อยเนี่ยต้องแบบมาแล้วทานแล้วอร่อยก็ต้องมาครับรอบสองรอบสามแน่นอนเนี่ยดูเขาใส่พริกแห้งด้วยนะครับพริกแห้งมันจะทำให้เผ็ดหอมนะหรือเผ็ดแซ่บหรือเผ็ดระเบิด
็ได้เผ็ดติดลิ้นน่ะครับพี่แค้นเขาใส่ไปมะละกอนะคะมะละกอมะละกอนี่คัดเป็นครับหรือว่าแล้วแต่ว่าท้องตลาดเขามีแบบไหนแต่เราก็ต้องเลือกทุกครั้งมีเคล็ดลับทำให้มะละกอกรอบไหมก็ต้องแช่น้ำแข็งอะค่ะเออใช่นะจริงๆด้วยใครแม่ค้าบางเจ้าไม่แช่น้ำแข็งเราตำทีก็โอ้โหจริงๆนี่เขามาครบ70บาทเนี่ยผมบอกเลยคนเดียวกินไม่หมดเลยครับครกใหญ่มากแล้วปกติเอาครกไปก็ได้ค่ะ45บาทค่ะคุณพี่คะอ๋อคุณนี่แม่ค้าไม่บอก แม่ค้าขายไม่ดีกะว่า70บาทช่วยซื้อหน่อย โอ้ใส่กุ้งสะใจฮะนี่ใส่กุ้งฮะแล้วดูแกใส่กุ้งขนาดไหน70บาทโอ้โหไม่ใช่น้อยนะมีเติมอีกไหมมีเติมอีกโอ้โหนี่70บาทผมว่าถูกนะที่ให้เนี่ยไปซื้อที่เซเว่นนี่ก็25นะฮะทอดมะม่วงใส่ปูด้วยมั้ยคะใส่ปูด้วยนี่ปูนาแต่นี่ปูทะเลนะครับเพื่อนๆจะหวังนะ70บาทปูทะเลนี่เล็กนิดนึงค่ะแล้วแม่มีปลาบีหมดแหละตําปลาด้วยกับปูมันเพิ่มช่วยความหอมของส้มตํานะโอ้โหจริงๆเพื่อน70บาทเนี่ยผมว่าคุณมาต้องกินทาน4คนนะครับสบายๆปกติถ้าทานคนเดียวก็45บาทนะคะปกติก็45บาททานได้2คน3คนนะเดี๋ยวนาทีเลยเหรอคะแต่แม่ค้าบอกไม่เข้า70เลยแม่ค้าบอกช่วยหน่อยนะขายไม่ดีวันนี้ไม่จานด้วยนะคะกี่คน4คนค่ะ4คนนะโอเคครับโอ้โหจริงๆถ้าไปทานข้างนอกนะฮะผมว่าไม่แพงหรอกระดับราคาเนี่ยถ้าหนูไปทานข้างนอกแบบนี้เขาขาย250บาทคือเป็นงานนะให้ไปถ้าไปแบ่งเอาแบบร้านทั่วไปที่ตะตำส้มตำนะ30บาทเนี่ยผมว่าตัวนี้ตกเรา3ครกอ่ะค่ะจริงๆค่ะ3ครกนะเห็นราคาอย่ากลัวนะปริมาณจริงเพราะส่วนใหญ่แม่ค้ารู้ว่าคนที่มาเที่ยวนี่เป็นกรุ๊ปเขาจะจัดเต็มให้นะไม่ต้องสั่งที่2ครก3ครกนะครกเดียวก็ทานได้หลายคนเลยนะครับโอเคแล้วเราไปนั่งทานถิ่นของเรานะครับนี่คือหน้าตาครับอันนี้แม่ค้านะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยหัวหินนะร้านอยู่ตรงไหนชื่ออะไรร้านแม่หมวยค่ะส้มตำแม่หมวยส้มตำแม่หมวยนะเดินออกจากประตูเลี้ยวขวามีเจ้าเดียวครับที่ขายประจำอยู่ครับช่วยกระดุนหนุนนะครับช่วยเสริมธุรกิจท้องถิ่นนะครับได้มีรายได้นะครับขอบคุณมากนะครับผมป๊อปเซียครับเที่ยวลืมแก่ครับ POPSIA นะครับสวัสดีครับผม